มีชอบมากเลยอะอะไรแบบนี้ไม่เสร็จอะวันนี้สวยมากก้อนเงินก็ทองที่หนึ่งแล้วคนในการอาบน้ำดูเราไม่ต้องจีรนัยก็ได้ไหมได้ใช้ทั้งหมดงงอีกงงไม่ใช่มันน่ารักอยู่ที่สตูดิโอ1สตูดิโอลาเมอร์ลาเมอร์ค่ะเป็นสตูดิโอที่แบบว่าอุ๊ยอยากทำมากใครต้องการการพักผ่อนเนี่ยมันสตูดิโอแบบนี้คือดีมากวันนี้เราจะทำสบู่แต่ว่าที่นี่เก๋กว่านั้นข้างหน้าคือเป็นร้านกาแฟเก๋ๆชื่อว่า In The Moodร้านกาแฟน่ารักจังเลยตอนนี้ทำบ้านอยู่จับทุกอย่างเอ้ยเคาน์เตอร์สวยเนาะอะไร In the mood มีคอนเซ็ปต์ไหมคะร้านนี้เรามองว่าทุกคนมันมีอารมณ์แตกต่างกันออกไปในแต่ละวันเราทำเมนูออกมาแต่ละเมนูมันแทนอารมณ์แต่ละคนนี่ไงซิกเนเจอร์ของเขาคือ In the moodfeel blue good vibes ก็แล้วแต่เธออกหักมาเธอก็กิน feel blue รู้สึกคึกคักเธอก็กิน good vibes เราต้องไม่พูดเราอกหักมาแล้วมากิน feel blue เราอกหักมาแล้วต้องกิน good vibes ค่ะถ้าเกิดชีวิตเรามันแฮปปี้อยู่แล้วเราก็กินให้มันเออ feel blue หน่อยจะได้ให้มันแบบซึมหน่อยบาลานซ์หน่อยแม่อย่างเงี้ยต้องฉีดยาซึมให้ดีพอทุกวันอะร้านนี้ก็คือมีมุมถ่ายรูปนะนี่ก็คือในส่วนของร้านกาแฟจุดเด่นของเขาอีกอันนึงคือเขามีเวิร์กช็อปทำสบู่มันเข๋มากเพราะว่าครูที่สอนนะเขาไปเรียนมาจากเกาหลีสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะพร้อมเริ่มอุ้ยอุปกรณ์เยอะมากสบู่ของเราก็จะเป็นสบู่กีซารีนค่ะสามารถใช้ทั้งอาบแล้วก็ล้างมือได้ปกติแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นใช้เพื่อประดับตกแต่งในบ้านค่ะแล้วก็จะเป็นใช้เพื่อของกําเรื่อยเริ่มเลยดีกว่าให้คุณพลอยกับคุณคิดเลือกกลิ่นก่อนค่ะว่าชอบกลิ่นไหนเธอมันมีชื่อแบบน่ารักมากเธอดูดิ Berry Kiss เนี่ย Number 5 Chanel English Pear Freesiaถ้าเธอจะใช้กลิ่นนี้นะเธอจะต้องเป็นแบบชนีที่แบบว่าทำงานออฟฟิศนั่ง BTS ได้เหมือนผู้ชายเดินผ่านแล้วจะก็คือเป็นลมเลยแบบหันเลยหันผู้หญิงคนนี้ดูแบบคุณหนูดูสะอาดแต่ไม่รวยจนเกินไปผู้ชายกล้าจีบอันนี้นะอาโคคิสก็เป็นแบบเหมือนแบบผู้ชายเพิ่งอาบน้ำเสร็จไปเล่นกีฬากลับบ้านอาบน้ำเสร็จแล้วก็แบบเหมือนขับรถสปอร์ตคือชอบมากเลยอะอะไรแบบนี้เอาเหอะจอยเตรียมสบู่เมลไว้ให้เรียบร้อยแล้วตวงน้ำหอมกันค่ะน้ำหอมจะใส่อยู่ที่ประมาณ10ดรอป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสร็จแล้วค่ะแล้วอย่างนี้คือเอาหินมงคลสมัยก่อนที่แบบว่าทุกคนชอบสะสมอย่างเงี้ยค่ะมาผสมเข้าไปในสบู่ได้ไหมคะได้เลยค่ะคุณคิดถ้าเป็นโรสควอตซ์ก็จะเกี่ยวกับเรื่องความรักเขาก็จะดูวันที่อาบน้ำจันนู่นนี่นั่นก็คือเป็นสิริมงคลในการอาบน้ำไปด้วยสิริมงคลในการอาบน้ำแล้วเราก็จะใส่ผงไมก้าค่ะตัวนี้จะเป็นผงสีจะเป็นเกรดเครื่องสำอางทั้งหมดใส่เสร็จแล้วเราก็จะเขย่าเขากันไม่เสร็จอะวันเนี้ยสวยมากก้อนเงินก้อนทองอันนี้คือสบู่ที่เมลมาแล้วเทใส่แก้วที่ใส่น้ำหอมครึ่งแก้วนะคะนี่เธอมันร้อนๆอ่ะแล้วก็ผสมน้ำหอมให้เข้ากันเหมือนทำกับข้าวเหมือนกันเธอสบู่ใส่ที่เมลแล้วเราก็เอามาใส่ที่เราผสมสีไปเนาะอันนี้คนใช่ไหมคะแล้วไงต่อคะเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะที่เราใส่ตัวอัญมณีเข้าไปแล้วเราจะเทช้าๆทั้งหมด4สีค่ะไปด้วยกันการเทช้าคือมันทำให้เขาผ่านความเย็นค่ะแล้วก็ค่อยๆทำให้เขาเซตตัวเมื่อเราเทลงไปเพราะนั้นสีเขาจะไม่ปนกันเข้าใจเรื่องแหละมันจะเป็นผสมนี่ต้องช้าแค่ไหนวะเละเอาปะเละสุดๆงานศิลปะไม่เหมาะคนใจร้อนแต่ถ้าเกิดคนใจร้อนอยากจะรีแลกซ์ห้ามอบผูกใจร้อนอ่ะแล้วมันบอกว่าอะไรนะคะอย่างเงี้ยไม่ได้ของคุณพลอยเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะทำให้หน้าสบู่ของเราเรียบกันด้วยการใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ช่วยไล่ฟองนะคะทีนี้ก็รอประมาณ15นาทีให้เขาเซตตัวค่ะย้อนกลับไปทำขั้นตอนแรกจำได้ป่าวว่าทำอะไรจำได้
เริ่มต้นมาครูบอกว่าให้เลือกกลิ่นก้อนสบู่เนี้ยจากก้อนสี่เหลี่ยมให้ตัดเป็นคริสตัลแล้วก็ใส่สีทองเนี้ยเข้ามาเขย่าในนี้ใส่ประมาณแค่3ช้อนเล็กๆก็เขย่าน้ำหอมที่เลือกแล้วอ่ะ10เลือกมา3สีใส่1ปลายช้อนเอาแอลกอฮอล์20ฉีดใส่เข้าไปในแก้วเอาเทียนอ่ะเข้าไปละลายเสร็จปุ๊บก็มาตรงนี้แล้วก็เอาสีทองมาใส่นี่แล้วก็เริ่มถูถูกก้อนทั้งหมดแล้วทำได้แค่ตอนนี้แหละเดี๋ยวมึงกลับบ้านมึงก็ลืม15 minutes later สวยใหญ่เลยค่ะพี่เคนนี่ของพลอยของพลอยก็น่ารักอ่ะฉันภูมิใจของพลอยสวยมากเลยอ่ะเอาล่ะว้าวพี่เคนสวยมากเลยน่ารักเราจะมาเจรไนกันนะคะก็คือเราจะลบมุมให้เขากลายเป็นก้อนพลอยดิบตัดเฉือนไปตามใจฉันค่ะดูเราไม่ต้องเจรไนก็ได้ไหมเราก็คือเป็นแบบว่าเส้นตรงๆอย่างนี้แล้วก็แบบว่าได้ใช้ทั้งหมดวงอีกวงไม่ใช่มันน่ารักทำไมต้องใช้ฟิล์มพิเศษล่ะคะเพราะว่าเพื่อจะได้เก็บความชื้นค่ะไม่ให้ความชื้นเขาสัมผัสเข้าไปโดนตัวสบู่ด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยเขามีความชื้นสูงสบู่ก็จะเป็นเหงื่อได้ก็จะไม่ค่อยสวยงามหลังจากทำเสร็จแล้วค่ะจะอยู่ได้ประมาณ2ปีก็จะหมดอายุแต่คือตั้งโชว์ไปได้เรื่อยๆค่ะแต่ว่าจะใช้ไม่ได้แล้วก็จะไม่ดีต่อผิวครูคะอันนี้ยากกว่าทำสบู่ใช่เลยค่ะขอให้ตึงยากสุดค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเนี่ยค่ะสามารถติดต่อครูจอยได้ที่ไหนคะ Instagram นะคะ moneysoap.bkk ค่ะสถานที่เรียนนะคะก็จะมีทั้ง2ที่ที่รัชดา32 Cafe In The Mode ค่ะแล้วก็สุขุมวิท97สามารถจอง private ได้ด้วยเนาะก็ Instagram ไปคุยกันสนุกเนี่ยจึ๊ดชอบมากของพลอยสวยมากเลยอ่ะใครสนใจก็มากันได้นะคะคอสแบบของเฮิร์ทกับพลอยก็คือ999บาทเองก็ได้สบู่สวยๆกลับบ้านไปด้วยค่ะขอบคุณครูจอยมากค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนพออินเดอะมูดเขาบอกว่าเขามีอาหารอยากจะโชว์นิดนึงอันนี้คือวอลโฟแฮมชีสอันนี้คือวอลโฟไอศกรีมวานิลาน่าทานทั้งสองอย่างเลยแล้วแต่ใครชอบแบบว่าของคาวของหวานกรอบ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 ดื้อวอลโฟดีมากเลยอ่ะวอลโฟดีมากคุณวัดเป็นไงคุณวัดเป็นไงคนคุณวัดหิวหล่าเอาทีว่าโอ้โหกินเข้าไปปุ๊บคุณวัดเลยปะซาจังซาจังดิบดิบใครชอบโซดาได้อยู่ดีใครเศร้าอยู่พอแนะนำให้กินอันนี้ใช่แต่ใครดีดเกินไปให้กินฟิวบลูจะได้แบบบาลานซ์หน่อยคามลงมาหน่อยสรุปแล้วง่ายๆเลยวันนี้วันอาทิตย์เรามาชิลกันนอกจากมาทำเวิร์กช็อปที่ละเมอแล้วนะคะเราก็มากินกาแฟที่อินเดอะมูดด้วยอยู่รัชดา32นะคะเข้ามาง่ายมากนิดเดียวแล้วก็ร้าน private เล็กน่ารักมีที่จอดรถด้วยนะแต่จอดได้ไม่ได้เยอะมากแค่นี้นะไปกินละขอบคุณค่ะบายโอ้โหยกขาเหรอไม่ยกขาเหรอรอสุดโอ้ดมแปลกของหนูแมวของเป็นคริสหมาบางทีหมาก็ชอบคิดว่าคริสน่าจะเป็นหมาอีกตัวนึงอยากได้ดัชชุนค่ะหยุดค่ะได้ดัชชุนมากแต่ว่าไม่ไหวอะคือมันถ่ายเก่งเขางงคนเยอะ